คอมต้องแรงขนาดไหนถึงจะเล่น Minecraft ได้ลื่นงั้นหรอใช่ครับในครั้งนี้ผมจะมาสานต่อจากคลิปแถมหมดเปลือกผมใช้คอมสเปคอะไรเอาล่ะก่อนไปรับชมคลิปกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเอาล่ะเราไปฟังสรุปกันเลยดีกว่า Let's go ก่อนอื่นเลยคอมต้องแรงขนาดไหนถึงจะเล่น Minecraft ได้ถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ยคอมทุกเครื่องสามารถเล่น Minecraft ได้หมดนะครับแต่เพราะคอมของทุกๆคนอาจจะไม่ได้แรงมากนักเพราะงั้นบางคนจะแก้ไขโดยการปรับกราฟิกให้ต่ำลงเพื่อให้พอเล่นได้เอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าความต้องการของเกม Minecraft ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างในส่วนของ CPU ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าเกม Minecraft เนี่ยไม่ได้กิน CPU โหดขนาดนั้นหากใช้ CPU รุ่นเก่าผมขอขั้นต่ำนะครับเป็น Intel Core i5 6400แต่ในปัจจุบันก็ถือว่าตกรุ่นไป8ปีแล้วแต่สำหรับเกม Minecraft ก็ถือว่ายังแรงอยู่หรือ CPU ตัวอื่นที่มี4 Core 8 Thread อย่าง Intel Core i3 i3-10105F หรือ Intel Core i3 Generation ที่10ที่ตกรุ่นไปเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งมีความแรงมากกว่า Intel Core i7 7700ที่มี4 Core 8 Thread เท่ากันเลยแต่หากคุณกำลังซื้อคอใหม่ที่เป็นมือ1อยู่ในงบที่ต่ำที่สุดที่สามารถหาซื้อได้ขอเป็น Intel Core i3-12100F เป็น CPU Gen 12ที่ถึงแม้ว่าจะตกรุ่นไป2ปีแล้วแต่ความแรงก็ถือว่ายังแรงมากๆเลยล่ะครับแต่หากอยากจัดรุ่นใหม่ที่สุดในค่าตัวที่ต่ำที่สุดที่สามารถเล่นMinecraftได้ลื่นสุดๆขอแนะนำ Intel Core i3-14100F ที่ Core และ Thread ที่4 Core 8 Thread แต่มีความแรงมากกว่า Intel Core i5-12400F ใน Generation ที่12ที่มี Core และ Thread มากกว่าซะอีกเอาล่ะเราไปต่อในส่วนของแรมกันเลยดีกว่าในปัจจุบันสำหรับเกม Minecraft เป็นไปได้เนี่ยขั้นต่ำควรจะเป็นแรมขนาดความจุ 16GB ได้แล้วล่ะครับแต่หากถามว่าแรม 8GB เนี่ยยังไหวอยู่หรือเปล่ามันก็พอได้อยู่แต่อาจจะมีอาการกระตุกระหว่างเล่นเป็นช่วงๆนะครับในส่วนของชนิดตัวแรมจะเลือกเป็น DDR4 หรือ DDR5 และบัฟความเร็วของแรมแบบไหนเลือกได้ตามสะดวกเลยแต่บอร์ดเองก็ต้องรองรับด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของการ์ดจอในกรณีที่เป็นรุ่นเก่ายุคนี้ผมขอขั้นต่ำเป็น GTX 1050 Ti เนื่องจาก Minecraft ในปัจจุบันมีการอัปเดตมาค่อนข้างเยอะก็ต้องกินทรัพยากรเครื่องเยอะตามเช่นกันแต่สำหรับการ์ดจอ1050 Ti ในเวอร์ชันใหม่ๆก็ต้องปรับภาพกราฟิกให้ต่ำลงตามเพราะเกมนี้อย่างที่ผมพูดไปว่าเกมนี้ไม่ได้กิน CPU โหดเลยแต่กินการ์ดจอโหดแทนเพื่อให้ภาพออกมาดีที่สุดแต่หากการ์ดจอแรงไม่พอก็อาจจะทำให้เกมแดกได้เช่นกันแต่หากเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ๆเป็นมือหนึ่งที่สามารถหาซื้อได้ในปัจจุบันผมขอแนะนำเป็น RTX 3050ตัวที่มี VRAM ขนาด 6GB โดยการ์ดจอตัวนี้คือการ์ดจอไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงตัวแรกที่แรงที่สุดในโลกเพราะการ์ดจอตัวนี้กินไฟเพียง 75 วัตต์เท่านั้นแต่ถ้าจับไปสู้กับซีรีส์ใหม่ๆอย่าง RTX 40 ซีรีส์ 4060 ถึง 4090 โดนตบเละเลยแหละนะสำหรับการเล่นเอาชีวิตรอดกับเล่นเซิร์ฟเวอร์มินิเกมแค่3050ตัวนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วล่ะครับแต่หากคุณเป็นสายเล่นมอดแพ็คหรือชอบลงแสงเงาก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นมอดแพ็คอย่างเอาชีวิตรอดในยุคกลางที่มีมอดอื่นเยอะมากๆขอขั้นต่ำเลยนะครับไป RTX 4060ขึ้นไปเถอะครับแต่ในกรณีของ CPU AMD อย่าง Ryzen 5 8600G จะมีการ์ดจอ iGPU อย่าง AMD Radeon 760M ก็สามารถเล่น Minecraft ได้โดยไม่ต้องซื้อการ์ดจอแยกเพิ่มแต่อาจต้องปรับกราฟิกต่ำหน่อยนะครับในส่วนของ CPU กับการ์ดจอผมขอเสริมอีกหน่อยนะครับหากคุณซื้อ CPU กับการ์ดจอที่ไม่สมดุลกันจะทำให้เกิดอาการคอขวดได้เช่นคุณซื้อ CPU Intel Core i3 จับคู่กับการ์ดจอตัวท็อปอย่าง RTX 4090สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการ์ดจอจะทำงานก็จริงแต่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอาจทำงานเพียงแค่ 20% เท่านั้นส่วน CPU จะทำงานเต็ม 100% ซึ่งอาจจะทำให้เกมกระตุกได้เหมือนจากจะดีกับกลายเป็นพิษทำร้ายตัวเองแทนซะงั้นเพราะงั้นควรเลือกซื้อ CPU กับการ์ดจอให้สมดุลกันนะครับในส่วนของ Storage ในปัจจุบันควรเลิกใช้ฮาร์ดดิสก์ได้แล้วล่ะครับเพราะจะทำให้การโหลดฉากหรือเข้าแมปเข้าเซิร์ฟเวอร์ช้าลงโดยเฉพาะการโหลดแมปเนี่ยจะแลกมากๆถึงคอมจะแรงระดับ Intel Core i9 กับการ์ดจอ RTX 4090ก็ไม่ได้ทำให้ลื่นเลยเผลอๆจะทำให้แลกกระตุกซะเปล่าๆด้วยซ้ำแนะนำให้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เป็น SSD เพื่อให้การใช้งานและการโหลดฉากเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้ราบรื่นมากขึ้นนะครับแต่ขอเสริมนิดนึงนะครับหากคุณยังคงใช้ฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วเปลี่ยนมาเป็น SSD คอมของคุณจะลื่นขึ้นจริงแต่ความลื่นของเกมจะขึ้นอยู่กับ CPUและการ์ดจอเป็นหลักครับแรมกับฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะเป็นรองลงมานะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่มีคอมอยู่แล้วหรือกำลังจะซื้อคอมใหม่ด้วยนะครับในส่วนของโน้ตบุ๊กเนี่ยผมขอพูดกันตามตรงนะครับว่ารายละเอียดมันมีอีกเยอะมากๆถ้ารวบไว้ในคลิปนี้คงอีกยาวแน่นอนเอาไว้ผมจะมาทำแยกเป็นอีกคลิปนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปหากมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะสอบถามทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้เอาล่ะสวัสดีครับผม
Goodbye. Yeah.